สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับผมถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือพระปิดตาเมตตามหาลาภนะครับของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวนสมแก่เตวัดโพสีสะอาดตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดกระสินนะครับพระปิดตาของกลุ่มหาศิลานี่ก็จะมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันนะครับผมเช่นพระปิดตาเนื้อผงจินดามณีพระปิดตารุ่นปลดหนี้นะครับผมส่วนองค์นี้เป็นพระปิดตาเมตตามหาลาภนะครับผมผมประมูลมาจากกลุ่มเพจของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็ได้มาแล้วก็อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมเพื่อจะเป็นวิทยาทานความรู้แล้วก็อย่างที่บอกไว้กับทุกๆคลิปนะครับผมก็จะเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ไปในตัวด้วยนะครับผมภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนเลยครับลักษณะรูปพรรณของพระควัมปติหรือพระปิดตารุ่นนี้นะครับผมก็จะเป็นพระปิดตาลักษณะแบบพระสังฆจายพุงคุยนะครับผมเอามือปิดบริเวณใบหน้านะครับก็จะคล้ายๆกับพระสังฆจายของสำนักอื่นนะครับผมนั่งขัดสมาธิเพชรมาดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นอุณาโลม9ชั้นนะครับผมด้านล่างตัวยันอุณาโลมเขียนว่าเมตตานะครับผมอันนี้เป็นเนื้อผงสีเทาเนื้อผงสีดำอมเทานะครับผมดูตัวตัดด้านข้างครับอันนี้ผมประมูลมาจากกลุ่มวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับผมมาดูโค้ดนะครับผมลักษณะตัวยันโค้ดก็จะเป็นยันอุณาโลมเหมือนกันนะครับผมกดลงไปในใต้ฐานขององค์พระนะครับผมค่อนข้างที่จะลึกนะครับเนื้อหามวลสารพอลงกล้องส่องขยายแล้วค่อนข้างที่จะแน่นอยู่พอสมควรนะครับผมมวลสารดีครับผมรุ่นนี้อย่างที่กราบเรียนไปแล้วในตอนต้นนะครับผมพระปิดตาของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเนี่ยครับที่มีชื่อเสียงก็มีพระปิดตารุ่นปลดหนี้นะครับผมรุ่นผมจินดามณีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งผมเองก็พยายามค้นหาข้อมูลนะครับผมก็ยังไม่มีพี่ท่านใดมาลงไว้นะครับผมแต่ว่าอันนี้ลงประมูลในกลุ่มมหาศิลาไอ้กลุ่มหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็เลยลองประมูลมาเพราะเห็นว่ายังไม่มีใครนำมาเผยแพร่หรือว่ารีวิวอันนี้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้จัดสร้างใดอย่างใดนะครับผมพระหลายๆองค์นี่ที่นำมาเผยแพร่กิตติคุณบุรุษอาจารย์นี่เป็นพระที่ผมเช่ามาประมูลมาจากในกลุ่มต่างๆในเว็บต่างๆนะครับผมเป็นพระของผมโดยแท้นะครับผมเช่ามาโดยศรัทธาส่วนตัวนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูลักษณะทั่วไปพระปิดตาจะว่าไปแล้วพระปิดตาเนื้อผมเนี่ยฮะคล้ายๆกันนะครับตั้งแต่ที่มีความนิยมมาตั้งแต่ยุคของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมรูปแบบนี้ก็นำมาจัดสร้างให้กับเกจิอาจารย์บุรพาจารย์ต่างๆนะครับผมก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองตรงเรื่องของอักขระลายยันชื่อรุ่นต่างๆนี่แหละครับอย่างในรุ่นนี้นำมาเป็นนำรูปแบบนะครับผมมาสร้างให้กับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมก็ได้ตั้งชื่อว่ารุ่นเมตตามหาลาภนะครับผมเหมือนกับด้านหลังที่ปั๊มเป็นตัวปั๊มว่าเมตตานี่แหละครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ